เราอยู่กันที่วัดนาคอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับมาดูพระประธานนะครับองค์ที่ใหญ่มากๆนะครับคือพระพุทธภาวนาชัยมงคลนะครับที่ผมยืนอยู่นี้นะครับมาดูไฟส่องพระนะครับไฟส่องพระที่ใช้นี่ก็จะเป็นไฟทาวเวอร์เคนนะครับลักษณะเขาก็จะพุ่งเป็นลำนะครับนี่นะครับติดไว้บริเวณด้านหน้านะครับขึ้นที่เสาไฟฟ้า2เสาเลยนะครับส่องมาที่องค์พระสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศโดยรอบเลยนี่ก็จะเป็นบรรยากาศมุมสูงสวยๆนะครับเรานำมาฝากกันนะครับช่วงก่อนที่จะค่ำนะครับตัวโคมไฟที่ลูกค้าใช้นะฮะเป็นโคมไฟทาวเวอร์เคนด้านหน้าขององค์พระนะครับก็จะติดที่เสาไฟฟ้ามีทั้งหมด2เสาด้วยกันนะครับก็จะขึ้นไว้เสาละ3โคมนะครับส่วนด้านหลังก็จะใช้เสาไฟฟ้า2เสาเช่นกันนะครับลูกค้าจะติดเข้าไปที่เสาละ1โคมนะครับตัวนี้ยังติดไม่หมดนะครับยังต้องดูนะครับหลังจากที่เอานั่งร้านลงนะครับก็จะต้องเพิ่มไฟเข้าไปอีกนะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการติดตั้งนะครับในการนำไฟทาวเวอร์เคนซึ่งลักษณะคุณสมบัติพิเศษเขาก็คือเขาจะส่องได้ไกลนะครับส่องพุ่งเป็นลำแบบนี้เลยก็จะเหมาะกับการนำมาส่องโบสถ์ส่องเจดีย์ส่องพระนะครับส่องในวัดนะครับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาก็แนะนำเป็นตัวนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนแล้วนะครับจะเห็นว่าไฟนะครับที่ส่องมากระทบองค์พระนะครับเป็นสีเหลืองทองอร่ามเลยนะครับแสงไฟที่เราใช้จะเป็นแสงวอร์มนะครับคุณสมบัติพิเศษไฟก็จะพุ่งได้ไกลมากๆเลยนะครับส่ององค์พระที่สูงเป็น50เมตร100เมตรได้เลยนะมีคำกล่าวเอาไว้นะครับอานิสงส์ของการทำบุญถวายโคมไฟจะทำให้ผู้นั้นมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองทำให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีปฏิภาณว่องไวนะครับดวงตาเห็นธรรมนะครับหากลูกค้าท่านใดต้องการโคมไฟ LED ส่องพระรุ่น400วัตต์ตัวนี้นะครับแสงพุ่งไกลสว่างมากส่ององค์พระประธานส่องโบสถ์ส่องศาลาก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ร้าน LED Master ของเรานะครับติดต่อเข้ามาข้อมูลด้านล่างนี้เลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe แจ้งเตือนครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ